8อันดับดาราดาวดวงใหม่ของช่อง7เตรียมฉายแววเด่นอันดับ8ปิ่นชลินพรนางเอกน้องใหม่สาวสวยเจ้าของตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์ปี2019คุณรับบทอิยะวดีในละครเรื่องธิดาวานอนประกบคู่กับพระเอกหนุ่มหล่อหน้าใสอย่างหนุ่มเมฆจุติอันดับ7แทนตะวันทัตเดโอนักแสดงหนุ่มหล่อลูกครึ่งไทยอิตาลีผู้คว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดสมาร์ทบอยปี2019หนุ่มแทนตะวันยังมีผลงานละครที่เคยแสดงมาก่อนหน้านี้อย่างเรื่องเสือสิงกระทิงแรดหงที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ก่อนจะมาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7ในปี2019และกำลังจะมีผลงานละครให้เราได้ชมอย่างเรื่องสามีชั่วคืนอันดับ6ต้องสมิธพงษ์หนุ่มรอหน้าตีที่ได้โชว์ฝีมืองานละครเรื่องแรกกับทางช่อง7คือละครเรื่องบ้านปั้นดาวละครที่รวบรวมนักแสดงน้องใหม่ไว้หลายคนด้วยความสามารถและความหล่อของหนุ่มต้องจึงทำให้ได้เป็นพระเอกอย่างเต็มตัวในละครซิทคอมอย่างเรื่องตลาดบังเอิญรักและมีละครที่กำลังถ่ายทำอยู่อีกเรื่องคือนางสาวส้มหล่นนั่นเองครับอันดับ5ฟีฟ่าเปรมอนันต์นักแสดงหนุ่มหล่อที่เล่นผู้ชนะในโครงการ Love Sick Freshie Camp ทำให้ได้ชิมผลงานละครเรื่องแรกและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในบทของอาจารย์ณรงค์หรือครูอามและด้วยความสามารถและความหล่อทำให้หนุ่มฟีฟ่านั้นได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกในละครเรื่องเจาะเวลาหาผู้ใหญ่นั่นเองครับอันดับ4มาริวพัทรพงษ์หนุ่มหล่อเสียงเพราะผู้คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ในเวที2 Academy Fantasia ซีซั่นที่12ตอนนี้ทางหนุ่มเรียวเองนั้นก็กำลังจะมีผลงานละครที่กำลังถ่ายทำอยู่หนึ่งเรื่องคือละครเรื่องทานตะวันสีเพิงคงได้ออนแอร์กันเร็วๆนี้ในทางช่อง7 HD กันอย่างแน่นอนครับอันดับ3ฟิล์มกัญญกฤตพระเอกหนุ่มหล่อหน้ากลมเข้มหน่วยก้านดีที่ประเดิมบทบู๊ในละครเรื่องป้นลอยฟ้าละครเรื่องแรกที่หนุ่มฟิล์มนั้นเต็มที่สุดๆบู๊ทุกแนวอันดับ2มิ้นบาลมิตานางเอกสาวหน้าหวานอดีตสมาชิกศิลปินเกลือกรุ๊ปวง G20 ที่รับบทเป็นตำรวจสาวสุดเท่ในละครเรื่องป้นลอยฟ้าและละครเรื่องใหม่ที่เพิ่งจะเปิดกล้องไปหมาดๆอย่างเรื่องผู้ใหญ่โย่งอันดับ1สกายมาเรียเฮอร์สเลอร์นักแสดงสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันเลือดใหม่ของช่อง7 HD ผู้คว้าตำแหน่งรองอันดับ2จากเวทีประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2011โดยสาวสกายนั้นประเดิมละครเรื่องแรกในบทนางรองละครช่วงเย็นกับละครเรื่องทานตะวันสีเพิงและต่อมาสาวสกายก็ได้ขึ้นเป็นนางเอกละครหลังข่าวแบบเต็มตัวในละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์ประกบคู่กับพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มลิขิตนั่นเองครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ